อ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำกับข้าวให้แฟนทานนะคะเป็นกับข้าวมื้อเย็นนะคะเราจะทำเมนูอะไรไม่รู้แต่ว่าก็เรียกว่าอะไรนะผัดบล็อกโคลี่ใส่กุ้งนะคะแฟนชอบทานกุ้งนะคะก็เดี๋ยวจะมาทำแฟนเพิ่งมาถึงบ้านเมื่อกี้นะคะเราชอบทำกับข้าวตอนที่แฟนมาถึงบ้านนะคะถ้าเป็นอาหารไทยนะคะเราจะทำแล้วก็แฟนมาถึงบ้านปุ๊บเราจะลงมือทำทันทีนะคะเพราะว่าแฟนจะได้ทานอาหารร้อนๆ นะคะอันดับแรกเราก็ตำพริกกับกระเทียมก่อนนะคะคลุกพริกกระเทียมให้ดีก่อนนะคะนี่นะคะโอเคนะคะแล้วก็ตั้งหม้อเลยนะคะตั้งไฟใส่น้ำมันนิดนึงใส่น้ำมันนิดนึงจบประมาณนี้นะคะ1ช้อนโต๊ะเขาก็เป็นนี้แล้วกันนะให้น้ำมันร้อนนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่พริกกับกระเทียมที่ตำลงไปเลยนะคะเราทำเป็นอาหารมื้อง่ายๆนะคะใช้เวลาแบบไม่นานนะคะแฟนก็จะได้ทานไปเลยนะคะผัดกระเทียมไปนะคะผัดให้หอมเนาะไฟอ่อนแฟนเราทานพริกได้นะคะประมาณนี้เนาะก่อนหน้านี้เคยทานได้เยอะนะคะแต่ว่าแล้วก็มีปัญหาเรื่องปวดท้องเพราะว่าทานพริกเยอะไปนะคะก็เลยลดมาให้แล้วนะคะประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นก็ใส่แล้วก็มีตัวนี้นะคะมีกุ้งกับบรอกโคลีที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่กุ้งลงไปใส่น้ำไปนิดหนึ่งได้ประมาณนี้ก็ใส่บล็อกโคลี่ลงไปได้เลยค่ะเราเป็นคนที่ไม่ชอบทานบล็อกโคลี่ที่มันสุกเละนะคะก็ผัดประมาณผัดให้ผ่านไฟปรุงสักหน่อยปรุงถึงขั้นสำลักเลยนะคะสำลักพริกกระเทียมใส่ให้นิดนึงน้ำตาลลงไปนะคะอะไรจะขนาดนะอ๋อเราไม่ได้เปิดฮีเตอร์นะเพราะว่าฮีเตอร์อย่าเข้ามาลูกรสดีดูเนื้อมาดีอ
น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวใช่มาจูยัมเบอร์ลูกดูเดือดมาเด็กลูกดูเดือดมาเด็กยายจะไปดูเดือดมาเด็กลูกจบได้แล้วเรียบร้อยนะทุกคนแค่นี้ก็สุกแล้วนะคะตักใส่จานเลยสุกเห็นไหมใช่ไหมคะเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ นะคะหันเลยหันด้านนี้ปะเห็นปะนี่น่าทานไหมคะเร็วด้วยนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวไปถามสามีนะคะว่าอร่อยไหมนะคะเล็กเกินปะปะเออไอ้ยะเวลเล็กเกินปะปะเล็กเกินปะปะเวลเล็กเกินโอเคเด็กเกอร์ทำมาเอ็ดเล็กเอ็ดสมากเลยป่ะ